ใน15ปีเนี่ยเวลาไม่น้อยนะคะเขาเป็นคนน่ารักมาโดยตลอดไหมเขาเป็นคนน่ารักค่ะไม่เคยนอกใจเลยค่ะใน15ปีที่ผ่านมาเขาเป็นสามีที่ดีค่ะไม่เคยนอกใจค่ะแต่เขาไม่สนใจมากกว่าค่ะไม่สนใจครอบครัวค่ะเป็นอีกแบบไม่นอกใจแต่ก็ไม่สนใจรักร้าวในเดือนแห่งความรักคือหนูเนี่ยแต่งงานกับสามีมา15ปีมีลูกด้วยกัน2คนค่ะแต่หนูมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่เขาวนเวียนอยู่ในบ้านนะคะหรอใน15ปีเนี่ยเวลาไม่น้อยนะคะเขาเป็นคนน่ารักมาโดยตลอดไหมเขาเป็นคนน่ารักค่ะไม่เคยนอกใจเลยค่ะใน15ปีที่ผ่านมาเขาเป็นสามีที่ดีค่ะไม่เคยนอกใจค่ะแต่เขาไม่สนใจมากกว่าค่ะไม่สนใจครอบครัวค่ะเป็นอีกแบบไม่นอกใจแต่ก็ไม่สนใจไม่สนใจใช่ค่ะอาการของเขาเป็นไงบ้างคะกิ๊งไหนลองเล่าสิคือจะถึงเสาร์เขาจะทำงานปกติของเขากลับบ้าน5โมงแต่จะถึงบ้านเราหลัง3ทุ่มเพราะฉะนั้นเรื่องสอนการบ้านลูกจะทำอะไรนั่นนู่นนี่กิจกรรมอะไรบ้างที่โรงเรียนครูชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรเขาจะไม่ทราบเลยจะมีหนูเนี่ยเป็นคนดูแลลูกทั้งหมดไม่ว่าจะส่งลูกไปเรียนลูกเพื่อนชื่ออะไรทำกิจกรรมอะไรในโรงเรียนนั่นนู่นนี่ลูกมีปัญหาอะไรหนูจะเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดและทำเองทั้งหมดด้วยที่เขาแบบไม่รับรู้ฉันไม่สนเราเคยร้องขอไปค่ะกิ๊กเช่นแบบว่าเธอวันนี้วันพ่อนะไปโรงเรียนลูกหน่อยอะไรเงี้ยเราเคยมีร้องขอกันไหมคะหนูทราบดีค่ะเพราะหนูร้องขอสิ่งที่หนูจะได้มาคือความเจ็บปวดคือเขาจะไม่ว่างไม่หนุนไม่หนีไม่นั่นทำไมเธอไม่ทำล่ะทำไมเธอไม่ดูลูกล่ะทำไมเธอไม่สนใจเขาสนิทกับลูกไหมคะกิ๊กไม่ค่ะไม่สนิทกับลูกเลยลูกจะสนิทกับหนูมากกว่าลูกชายคนโตเนี่ยจะสนิทกับแม่แล้วก็ลูกสาวคนเล็กก็จะสนิทกับแม่มากกว่าเดี๋ยวนะพี่เห็นภาพบ่อยๆเช่นเวลาที่ลูกคลอดคนเป็นพ่อจะตื่นเต้นเหลือเกินอยากจะไปเจอหน้าห้องคลอดได้แบบว่าเห็นวินาทีนั้นนี้เขาไม่มีความอินในจุดนี้เลยหรอคะไม่อินเลยค่ะพี่หนูไปคลอดเนี่ยคือแทบหนูจะต้องขับรถไปคลอดเองอะค่ะเดี๋ยวนะงั้นย้อนกลับไปก่อนนั้นอีกตอนจีบกันยังไงอะเขารักเราใช่ไหมเขารักหนูนะคะตอนนั้นเขารักคือเหมือนตอนนั้นมันเป็นป๊อปปี้เลิฟอะค่ะพี่มันวัดอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่หรอกคือตอนเนี้ยคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้ารักกันมันน่าจะมีความสัมพันธ์ที่มันเติบโตไปด้วยกันนะคะรักคนคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเราอบอุ่นผูกพันจนกระทั่งวันที่มีลูกคือมันดูเป็นไปตามธรรมชาติหมดอะแต่พอเจอสามีกิ๊กอย่างที่กิ๊กเล่าพี่เลยงงว่าตกลงเขาคือยังไงนะถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่โสดๆไปสิทำไมถึงต้องดึงผู้หญิงคนเดิมเข้ามาในชีวิตเพราะทำตัวเหมือนโสดมากเขาจะไม่สนใจอะไรในตัวลูกเลยแต่ถามว่าเขาดูแลลูกไหมเขาดูแลโดยการให้เงินแล้วก็ให้เงินแล้วก็เธอก็ไปสิเธอทำสิไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกอย่างในครอบครัวหนูเป็นคนตัดสินใจหมดรถพังแอร์พังนั่นนู่นนี่พังหนูทำคนเดียวเหมือนว่าหนูอยู่คนเดียวในบ้านแล้วมีเขาเป็นแบบแค่วิญญาณตัวอะไรอย่างหนึ่งวันอาทิตย์วันหยุดเขาทำอะไรคะวันหยุดเขาไปทำกิจกรรมของเขาเองไปทานเหล้ากับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนชีวิตนี้โลกของเขามีแต่โลกส่วนตัวแล้วก็มีแค่เพื่อนเขาแล้วก็วงเล่าของเขาอยู่แค่นี้ค่ะวนเวียนอยู่แค่นี้จนกลายเป็นอ่ะ1ปีผ่านไป5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปหนูก็เริ่มจากการเป็นที่ว่าตอนแรกก็ร่ำร้องขอร้องร้องไห้เสียใจทะเลาะแต่ตอนเนี้ยไม่ทะเลาะไม่เสียใจไม่อะไรเลยคือหนูชินกับการชินกับการที่ต้องอยู่คนเดียวอย่าพูดถึงวาเลนไทน์เลยค่ะพี่เอาแค่วันธรรมดาเขาทำตัวให้แบบหวานๆน่ารักยังไม่เคยเลยค่ะไม่ต้องร้องขอถึงวาเลนไทน์หรือวันพิเศษใดๆทั้งสิ้นแล้วกิ๊กมีความจำเป็นในการที่จะต้องอยู่ตรงนี้แบบนี้ไหมคะหมายถึงว่าเราทำมากินเองได้หรือเปล่าเราสามารถจะเลี้ยงลูกได้ไหมอะไรเงี้ยสมมติว่าวันหนึ่งมันเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจำเป็นต้องดูแลตัวเองดูแลลูกได้ค่ะหนูมีหน้าที่การงานที่มั่นคงพอสมควรหนูเป็นพนักงานประจำหนูมีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตหนูมีญาติพี่น้องอยู่รอบข้างเด็กๆพร้อมจะเติบโตไปกับหนูอะค่ะเพราะว่าหนูเคยถามเขาตอนที่มันไม่ไหวจริงๆแล้วค่ะหนูก็ถามลูกว่าเนี่ยหนูอยู่กับแม่ได้ไหมถ้ามีแม่เพียงคนเดียวเขาบอกว่าหนูอยู่ได้แม่หนูอยู่ได้เพราะว่าหนูรักแม่นะแม่อยู่ได้หนูจะเป็นทุกอย่างให้แม่จนกลายเป็นว่าลูกชายหนูคนนี้ทำทุกอย่างแทนพ่อไปซะทั้งหมดไม่ว่าจะต่อท่อน้ำ อะไรที่เป็นกิจกรรมที่ผู้ชายทำที่คนเป็นพ่อควรทำอ่ะเขาทำหมดค่ะอันนี้พี่มองกว้างๆก่อนนะคือพี่เข้าใจแหละว่ากิ๊กก็คงมีความทุกข์ทรมานใจของกิ๊กเองแต่พี่เริ่มไม่แน่ใจว่าการที่ผู้ชายคนนึงเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่ากิ๊กเองก็จะเป็นคนที่ไม่พูดละไม่ขอละอยากทำอะไรทำด้วยหรือเปล่ามันถึง รู้สึกว่าเขาเลยไปสุดได้ขนาดเนี้ย
ถูกค่ะหนูจะเป็นคนที่ว่าหนูจะเป็นคนไม่บ่นเป็นคนไม่พูดไม่คนไม่ว่าอะไรที่เราใช้แล้วทีนึงหนูจะไม่ใช้ซ้ำเธอไม่ทำเดี๋ยวฉันทำเองเธอไม่อยากทำไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเองค่ะเป็นคนลักษณะแบบนี้ไม่จะไปจุกจิกอะไรเขาเลยในทุกปัญหาความรักอะกิ๊กจ๋าเราจะไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบนั้นได้แปลว่าในบางครั้งเราเองอาจจะเป็นคนที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยใช่ค่ะอันนั้นหนูคิดถึงตรงนั้นเหมือนกันค่ะเพราะความที่ว่าหนูอาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตมากเกินไปตั้งแต่เมื่อปีแรกที่เราแต่งงานกันจนถึงณปัจจุบันนี้อันนี้หนูยอมรับตรงเนี้ยหนูทำมากเกินไปเพื่อนวันหนึ่งพอเราทำสมุดค่ะพอเราลุกขึ้นร้องขอเขาก็เลยจะรู้สึกว่ามันผิดปกติกลายเป็นว่าแบบอ้าวก็ปกติก็ทำได้จะมาร้องขอทำไมล่ะค่ะอันนี้ก็สร้างความเคยชินเคยตัวให้เกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันค่ะคือทั้งหมดเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่กิ๊กเล่าเนี่ยผู้ชายก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบในครอบครัวมากกว่านี้เพียงแต่แค่ว่าจะเล่าให้ฟังในอีกมุมนึงคือบางทีพอคนในครอบครัวไม่สื่อสารกันตรงๆแต่มันจะทำให้อีกฝ่ายนึงก็รู้สึกว่าข้อที่เขาทำอยู่ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรแต่มันจะน่าตกใจอันนึงตอนที่กิ๊กไปคุยกับลูกแล้วว่าถ้าวันนึงมีแม่เพียงคนเดียวหนูโอเคใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยต้องให้ความแฟร์กับอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันว่าตกลงเขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบจริงๆหรือเป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรเลยหรือเป็นคนที่เฮ้ยถามบ้างก็ได้นะทำไมต้องมาใช้วิธีการในการที่แบบนิ่งๆแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือถ้าคิดว่าวันนึงเราจะไม่ต้องการเป็นแบบนี้หรือไม่อยากอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้แล้วเราลองพยายามซักตั้งก่อนดีไหมกิ๊กพูดทุกอย่างคุยทุกอย่างทำทุกอย่างเหมือนที่ในครอบครัวเขาทำกันบอกกันพูดกันเธอตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะไม่ได้ชวนทะเลาะแต่แค่เล่าให้ฟังว่าวันนี้มันเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะแล้วเราจะได้ดูว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรารู้สึกค่ะคือมันก็สองอย่างนะคะกิ๊กหมายถึงว่าอ่ะก็ถ้าเกิดจะอยู่กันไปแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อนก็อยู่กันไปถ้ากิ๊กทำใจได้เนาะทุกวันนี้ก็คงพี่ว่าก็คงทำใจได้ไประดับหนึ่งแล้วแหละจาก15ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมคะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าแบบก็อยู่กันไปก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าได้มองในอีกมุมนึงอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้นี้ว่าโอเคลูกก็อาจจะมีคำถามขึ้นเรื่อยๆว่าอ้าวถ้าเกิดพ่อไม่อยู่ซะเลยลูกอาจจะเข้าใจเอาพ่อกับแม่เลิกกันแต่พอตอนนี้ไอ้พ่อก็ยังอยู่แม่ก็ทนพ่อทำยังไงแม่ก็ทนก็รู้นะว่าพ่อทำสิ่งที่ไม่ได้เป็นบทบาทของพ่อที่ควรจะเป็นเอ๊ะหรือฉันควรลูกจะสับสนน่ะเด็กยิ่งโตก็ยิ่งสับสนกิ๊กมีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยถ้าเลือกก็ต้องให้เลือกแบบให้มันชัดเจนไปเลยว่าอ๋อพี่กิ๊กจะอยู่เพราะกิ๊กยังมีความหวังกับเขาหรือกิ๊กอาจจะอยากอยู่ด้วยหรือใดๆก็ได้ที่มีเหตุผลแล้วทำในสิ่งที่มันชัดเจนและถูกต้องค่ะไม่อย่างนั้นจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยภาพที่มองเข้ามาคือเขาทำอะไรก็ได้กิ๊กได้หมดค่ะแล้วหนูก็มามีเหตุผลกับพี่เหมือนกับว่าทุกทางออกนั้นออกไม่ได้หรอกค่ะวันนี้น้องบอกว่าน้องชินกับการที่อยู่กับเขาโดยที่เขาเป็นแบบนี้ถึงได้บอกไงคะว่าความชินของน้องกำลังสนับสนุนให้เขาไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวพี่ถึงได้บอกไงคะว่าคนเห็นแก่ตัวจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่ใช่ด้วยนิสัยเขาแต่เพราะอยู่กับคนอย่างเราเขายิ่งเห็นแก่ตัวเพราะเขาไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาเห็นแก่ตัวเป็นปัญหาอะไรในบ้านแต่พอหนูจะแก้ปัญหาหนูดันไปแบบไปคุยกับลูกนี่ถ้าเราอยู่ด้วยกันกับแม่ลูกเนี่ยดูอยู่ได้ไหมอะถ้าพูดตรงๆนะเป็นพี่เป็นผู้ชายคนนั้นพี่ก็จะรู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าทำไมตอนพี่เป็นปัญหาพี่ไม่เห็นรู้สึกทำไมคุณไปคุยกันอยู่ 2-3 คนแล้วเพื่อจะแบบว่าเออถ้าเอาฉันออกไปเขาอยู่ได้มันเลยดูไม่แฟร์ไปหน่อยถ้าเราจะแมนนะกิ๊กต้องแมนให้สุดเลยคือฉันพูดหมดแล้วนะที่รักฉันพูดทุกอย่างแล้ว15ปีเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่พูดแล้วพูดอีกไม่ได้พูดแล้วพูดอีกได้ค่ะเพราะคนเราในแต่ละปีที่ผ่านไปมันมีบริบทในชีวิตที่แตกต่างไปครั้งหนึ่งอาจจะไม่เคยฟังเลยแต่แบบเธอลูกโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่ลูกอาจจะไม่ค่อยภูมิใจความเป็นคุณพ่อแล้วนะเออหรือเราลองทำอะไรก็ตามทีที่เรายังภูมิใจในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ดีไหมไม่มีอะไรต้องชวนทะเลาะเลยแต่ไม่ใช่ว่าวิธีการในการลงโทษเขาคือฉันพูดกับลูกแล้วลูกบอกว่าไม่มีพ่อเขาก็อยู่ได้คำนี้ก็เจ็บปวดนะใช่ค่ะดีค่ะหนูไม่ได้เห็นมุมนี้เลยอะค่ะดีเลยค่ะที่อธิบายหนูฟังหนูจะได้เห็นมุมนึงค่ะลองมองหลายมุมบางครั้งเราจดจ่ออยู่แต่มุมของตัวเองคิดของตัวเองบางทีเราก็หนูไม่ได้ปรึกษาใครคิดของเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้เห็นในมุมที่กว้างขึ้นยินดีค่ะยินดีหนูได้เห็นที่มุมที่กว้างขึ้นแล้วหนูก็พอจะรู้แล้วว่าหนูควรจะจัดการยังไงคือหนูรักลูกมากบางทีหนูก็แบบ
อยากเขาโตมาให้มันโอเคที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งอ่ะจะทำได้ค่ะบางทีเอาเป็นวิธีคิดมาคุยกันเลยแบบหนูเห็นป่ะเนี่ยพูดกับพ่อเขายังไงดีนะเออเป็นหนูคิดว่าถ้าหนูเป็นแม่หนูจะพูดกับพ่อยังไงนะให้ลูกได้มีโอกาสได้เจอชีวิตจริงไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนแบบความไม่ดีเสมอไปแต่สอนให้เขารู้จักวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านค่ะไม่อยากให้ลูกกินเหล้าก็ไม่ใช่แค่แบบว่าปิดหูปิดตาลูกค่ะลูกเล่ามันไม่ดียังไงเนี่ยเนาะที่แม่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเนี่ยลูกโตขึ้นไปเนาะหนูก็ลืมคิดในมุมที่ว่าเราไม่สามารถปิดหูปิดตาลูกได้ตลอดชีวิตอะค่ะเขาต้องได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีบ้างเขาว่าโตขึ้นทุกวันเลยนะนะลองดูโอเคจ้าเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะได้มุมคิดอีกดีๆอีกเยอะเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday รักร้าวในเดือนแห่งความรัก